หนังสือเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพ.ศ.2516เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรมเรื่องที่49ท่านอาจารย์สัวเรื่องของอาจารย์สัวหลวงพ่อบอกว่าความจริงท่านไม่ได้เล่นโปนี่คือการพนันชนิดหนึ่งนะคะนำเข้ามาจากประเทศจีนมีสองลักษณะคือโปกรรมกับโปปั่นโปกรรมนั้นเล่นแบบเดียวกับกรรมถั่วจะแตกต่างกันที่วิธีแทงส่วนโปปั่นใช้ครอบทองเหลืองมีลิ้นอยู่ด้านในเมื่อจะเล่นเจ้ามือจะเปิดครอบให้คนแทงดูเป็นการล่อแล้วก็ปิดฝาครอบลงค่ะผู้อ่านไม่ได้ถนัดการพนันนะคะแต่ว่านำคำอธิบายจากพจนานุกรมอาจารย์เปลื้องนนครมาอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ค่ะตกลงว่าอาจารย์สัวท่านไม่ได้เล่นโปแต่มีนักเล่นโปที่เป็นเจ้ามือหลายคนชอบมาขอน้ำมนต์โปจากท่านความจริงการพนันนี้พระท่านไม่ได้สนับสนุนแต่เมื่อมาขอท่านมีน้ำมันมะพร้าวอยู่ขวดหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าอินี่นะน้ำมันทาโปแต่ท่านไม่ได้บอกว่าโปมันต้องออกแบบนั้นแบบนี้เมื่อพวกนั้นถามท่านไปท่านก็ว่าก็ใช้ทามันไปก่อนแล้วกันพอนำไปทาครั้งไหนก็ปรากฏว่าโปกินหมดคือว่าพวกเจ้ามือได้มาตลอดกินกันมาได้เป็นปีคนก็เลยมักจะมาขอท่านก็ให้น้ำมันมะพร้าวทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้เสกอะไรเลยแต่ว่าท่านหลอกลวงก็ไม่ได้เพราะท่านไม่เคยโฆษณาขายของเงินท่านก็ไม่เคยได้จากคนเหล่านั้นแต่ท่านต้องเสียเงินซื้อน้ำมันมะพร้าวอยู่ตลอดวันหนึ่งมีเจ้ามือโปนั่งเรือมาหาท่านพอดีอาจารย์สัวท่านอยู่แพพอมาถึงเขาก็ร้องเรียกหาท่านนั่งอยู่หน้าแพจึงถามว่ามีธุระอะไรเขาก็บอกว่าน้ำมันโปของท่านอย่าให้ใครอีกเลยเขาจะแย่แล้วนี่แสดงว่าเขารู้ว่ามีคนมาขอเอาน้ำมันไปจากท่านแล้วก็รวยทุกครั้งแต่เขาตั้งใจมาเยาะเย้ยท่านได้ยินแบบนั้นท่านก็ยิ้มแล้วถามเจ้ามือโปคนนั้นไปว่าวันนี้ไปเล่นที่ไหนเขาก็ตอบว่าตำบลศพเพลิงบ้านคนนั้นบ้านคนนี้ก็บอกท่านไปท่านก็บอกเดี๋ยวจะตามไปนะเขาก็ไม่ค่อยพอใจแต่ว่าหน้าก็ยังยิ้มอยู่เมื่อเขาไปแล้วท่านก็เรียกน้องชายท่านมาบอกว่าประเสริฐเอ้ยไปเอาเรือมาทีประเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปศพเพลิงไปดูเขาเล่นโปน้องชายท่านก็หาเรือแจวไปสมัยนั้นเรือยนต์ยังหายากพอไปใกล้บ้านที่เจ้ามือโปคนนั้นบอกท่านไว้ก็นำเรือไปจอดไว้ที่บ้านข้างๆแล้วขึ้นไปบนบ้านมีสะพานทอดหากันพอขึ้นไปแล้วท่านก็ให้น้องชายไปดูว่าโปมันออกอะไรในคราวนี้พอไปดูแล้วน้องชายก็มาบอกท่านท่านก็ส่งเงินให้ไป10บาทแล้วบอกให้น้องชายไปเล่นตามที่ท่านบอกเมื่อน้องชายท่านเข้าไปเล่นก็ได้เพราะมันก็ออกตามที่ท่านบอกแล้วท่านก็บอกน้องชายอีกครั้งว่าให้เล่นแบบไหนเขาก็เล่นตามนั้นครั้งที่สองนี้นายประเสริฐก็ถูกอีก
คราวนี้ชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็รวมหัวกันเมื่อนายประเสริฐเล่นตรงไหนก็เล่นตามผ่านไปสองตาเจ้ามือก็เสียหายไปมากต้องเอาทองหยองที่ติดตัวมาแกะออกมาใช้ให้แม้แต่เรือก็ต้องขายเพื่อเอาเงินมาใช้เพราะไม่มีเงินแล้วขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะจากนั้นเจ้ามือนั่นก็มาหาท่านแล้วบอกท่านว่าอย่าให้อีกเลยเขาไม่มีเงินจะจ่ายแล้วท่านก็บอกว่าก็ไม่เคยให้อะไรใครนะพวกที่มาขอกันนั่นให้ไปก็ให้แค่น้ำมันมะพร้าวก็เล่นกันไปเองแกเองก็ได้ตามยถากรรมเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวถ้าแกไม่มาเยาะเย้ยฉันก็ไม่แสดงให้เห็นนี่ฉันแต่แสดงให้แกรู้เท่านั้นนะยังไม่ถึงกับลงโทษแกถ้าลงโทษนี่จะยิ่งกว่านี้แล้วแกพอหรือยังถ้ายังไม่พอจะแสดงให้ดูอีกเจ้านั่นก็กราบท่านเป็นการใหญ่และบอกว่าจะไม่ดูถูกดูหมิ่นท่านอีกเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังเรื่องจริงอิงนิทานของพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนต่อไปได้ทางช่องสารธรรมนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ